ปัญหาจากขยะในโรงเรียนมีเยอะมากมายนะคะแต่หลังจากที่ได้นำแนวทางการจัดการขยะแนวชุมชนไร้ถังนะคะนำมาปรับใช้ผลปรากฏว่าโรงเรียนสะอาดซึ่งในขณะนั้นเนี่ยโรงเรียนของเราสะอาดนะคะแต่ว่าขยะหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นขยะที่มาจากใบไม้นะคะจากถุงนมจากหลอดหรือว่าพลาสติกเข้ามาทุกวันพอเข้ามาทุกวันการจัดการขยะของโรงเรียนก็คือนำไปใส่ในถังขยะจากที่โรงเรียนสะอาดก็จริงแต่ปริมาณขยะมันไปยัดอยู่ในถังเราก็จัดการขยะของเราเองโดยการจัดการขยะต้นทางตั้งแต่ชั้นเรียนให้เด็กๆก็จะจัดการของเขานะคะโดยที่แยกวัสดุและขยะเราก็เลยเป็นโรงเรียนไร้ถังขยะเพราะณปัจจุบันนี้นะคะปัญหาหลักก็คือปัญหาเรื่องขยะซึ่งเราเนี่ยเจอปัญหาตรงนี้มาแล้วแต่ทางโรงเรียนอนุบาลท่าแกเนี่ยแก้ปัญหาประสบความสำเร็จนะคะก็เลยคิดว่าเราน่าจะทำให้ต่อเนื่องทำเพื่อให้เด็กๆได้เกิดจิตสำนึกแล้วก็เขาก็จะได้นำแนวทางนี้ไปใช้กับตัวเขาถ้าเปรียบเสมือนโรงเรือนโรงเรียนก็จะเหมือนโรงเพาะชำกล้านะคะกล้าไม้เป็นโรงบ่มเพาะกล้าไม้แล้วเราก็จะปลูกต้นกล้านะคะปลูกต้นกล้าขึ้นมามากมายเลยเพื่อที่จะให้เขาไปเจริญเติบโตงอกงามยังสถานที่ต่างๆในอนาคตเด็กๆ เมื่อเขามีความรู้เขาก็จะนำความรู้ในการจัดการขยะนำแนวคิดการจัดการขยะไปบ้านโดยไปชวนผู้ปกครองนะคะพ่อแม่ชวนมาทำขยะมาทำจัดการขยะแยกขยะโดยจริงๆแล้วเนี่ยคอนเซ็ปต์ก็คือต้องแยกวัสดุออกจากขยะแค่นั้นเองนะคะจากการดำเนินงานที่ไม่ย่อท้อแต่เมื่อเราทำโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้สังคมสิ่งแวดล้อมของเราน่าอยู่เนี่ยมันก็เกิดในสิ่งที่ชุมชนเนี่ยได้เห็นว่าเราพยายามที่จะให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันยังยั่งยืนภาคภูมิใจที่เห็นได้ชัดก็คือเด็กๆของเรานะคะนำแนวทางไปใช้แล้วก็ไปเป็นวิทยากรน้อยตามชุมชนให้ความรู้กับชุมชนให้ความรู้กับผู้ใหญ่บ้านเขาจะไปเป็นต้นกล้าที่มีคุณภาพออกจากโรงเรียนไปใช่ไหมคะไปเรียนต่อในระดับมัธยมเขาจะเป็นต้นแกล่งที่มีคุณภาพที่สามารถนำแนวทางไปใช้ตามโรงเรียนณสถานที่ศึกษาแห่งใหม่เราได้ชื่อว่าเป็นต้นกล้าของที่นี่แล้วเราอยู่ที่นี่แล้วเราเติบโตมาอย่างดีเวลาออกไปที่อื่นคนก็จะเห็นว่านี่คือต้นกล้าของโรงเรียนนี้เวลาไปให้ความรู้เวลาไปเก็บขยะเราก็จะถือว่าเนี่ยคือพลเมืองดีไปเก็บขยะได้ทำให้ชายทะเลหรือว่าผู้คนได้เรียนรู้มากขึ้นชายทะเลทับแกก็สะอาดมากขึ้นค่ะจากขยะก็ไม่มีเลยเป็นไปไม่ได้ที่ไม่มีปัญหาแต่ว่าทุกปัญหามันมีทางออกเราจะไม่เอาทางตันมาเป็นปัญหาเมื่อพบทางตันต้องหาทางออกกล่องนมนี่ไม่มีใครรับซื้อแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางสำนักงานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับบริจาคเราก็เอากล่องนมที่ล้างสะอาดไปมอบให้กับทางทสจ.เพื่อดำเนินการต่อไปในเรื่องของการทำกระเบื้องหลังลอนคู่หรือทำอักษรเบื้องคนตาบอดอะไรอย่างนี้นะคะถ้าจะทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องมีความอดทนแล้วก็เสียสละขวดพลาสติกของไม่ใช้มีมูลค่าการศึกษาสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่โรงเรียนไร้ถังจัดการขยะต้นแบบไทยบันทึกให้เป็นแบบอย่างสร้างสังคม